พัมพรามสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับโปรดักชันของเรานะครับไม่กากพอได้อยู่เนาะโอเควันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับญี่ปุ่นกันนะครับยังไงล่ะอย่างนี้ไงโอเคอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันนะครับธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยพาณิชย์แล้วก็และแอดตรงนี้นะครับองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทยนะครับแอดบริจาคได้เลยนะครับ QR code หรือจะติดต่อที่ยูนิเซฟDonation นะครับแอดไลน์ไปไลน์ดียูนิเซฟ Donation นะครับไปแอด QR code ด้านขวามือก็ได้ครับก็จะไปขึ้นตรงนี้นะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นทุนทรัพย์นะครับสามารถช่วยให้เด็กๆมีข้าวกินมียารักษาโรคแล้วก็ป้องกันภัยจากสงครามได้นะครับเชิญพบกับเข็มกลัดญี่ปุ่นกันนะครับอันนี้เป็นเข็มกลัดชื่อคุณคุโจเทนใช่ไหมคุณคุโจเทนนะครับคุโจเทนซังนะครับเป็นสมะเนาะคู่ตัวเทนนะทำในน่าจะเป็นของจีนแหละแต่ว่านี่คือของที่ขายใน 7-Eleven นะครับ7-Eleven เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้นนะครับขายใน 7-Eleven นี่คือผลิตภัณฑ์จาก 7-Eleven ญี่ปุ่นนะครับชิบชิดดิ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 ด้านหลังก็เป็นเข็มกลัดธรรมดานะครับไม่ค่อยอยากจะหยิบออกมาเท่าไหร่เนื่องมาจากว่าคาดว่าน่าจะสนิมกินนะครับถ้าหยิบมาบ่อยๆเนาะนะฮะญี่ปุ่นส่งของไปผลิตนะครับ BNOI นะส่งไปผลิตที่จีนเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยได้ต้นทุนที่ถูกนะฮะนี่นะครับเข็มกลัดจาก 7-Eleven ญี่ปุ่นจะแปลนเลยนะนี่ไอโดลิโชเซชันนะผมไม่แน่ใจไอโดลิชิโชเซนประมาณนั้นเนาะโชเซชันประมาณไอโดลิโชเซชันนะครับก็เป็นเบอร์โทรติดต่ออันนี้เป็นเข็มกลัดเนาะเข็มกลัดจากเมืองญี่ปุ่นจาก 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับขอบคุณท่านที่ส่งมาให้รีวิวนะครับก็หวังว่าจะได้เอามาติดกระเป๋ากันไหมสะสมไหมแต่ก็ยอมรับว่าถ้าเก็บมาใช้ใช่ไหมฮะพวกนี้ก็จะเป็นสนิมได้นะก็ตามสภาพเนาะโอเคทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ